อิบนุคัลดูนอิบนคัลดูนพูดถึงเวลาน้อยผมจะข้ามไปพูดถึงความแตกต่างระหว่างกาลามนะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับอิลมุลกาลามกับฟัลซะฟะหรือว่าปรัชญามันต่างกันยังไงผมจะอ่านผมมีอยู่2ท่อน2พารากราฟด้วยกันแต่ว่าถ้าไม่หมดก็จะอ่านพารากราฟเดียวเลือกที่สำคัญก่อนก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าวัลมุตะคัลลิมูนอินนะมาดะอาฮุมอิลาซาลิกะกะลามอะห์ลิลอิลฮาดฟีมุอาราฎาติลอะกาอิดิสซะลาฟียะบิลบิดะอ์อันนะฎอรียะเขาบอกว่าบรรดามุตะคัลลิมีนก็คืออุลามะฮ์เตาฮีดเนี่ยจะต้องร่วมวงไพบูลย์แล้วก็ศึกษาแล้วก็วิพากษ์ในเรื่องของปรัชญาด้วยเนี่ยมีการนั่งเรียนต้องรู้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อเข้าสู่สนามทำไมต้องมาลงสนามและลงสนามเดียวกันที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าอินนามาดาอุมิลาซาลิกะกะลามูอะห์ลิลอิลฮาดเพราะว่ามันมีคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าแล้วก็พยายามโต้แย้งอากีดะซะลัฟพยายามโต้แย้งอากีดะซะลัฟมุตะกัลลิมีนปกป้องอากีดะซะลัฟไม่ใช่ประโยคที่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงฮะแล้วมุตะกัลลิมีนก็เป็นชื่อเรียกกลุ่มนักวิชาการนักวิชาการฟิกเรียกฟุกอฮะนักวิชาการฮะดีษมุฮัดดิซีนนักวิชาการลูกอนะฮวียีนลูกอวียีนนะนักวิชาการประวัติศาสตร์มุอัรริคีนนักวิชาการเตาฮีดมุตะกัลลิมีนแค่นั้นเลยไม่เอาโอ้โหมีคำว่ากะลามมีอาซอนมีซูลาซีของกะลามเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บยังไงก็ผิดไม่ใช่เรื่องไม่ได้ยากอะไรอ่ะเขาบอกว่าที่บรรดามุตะกัลลิมีนต้องลงสนามนั้นก็เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องอากีดะซุนนะเอาไว้ที่คนที่โต้แย้งเนี่ยใช้บิดอะห์นะฎอรียะห์ใช้บิดอะห์ทางด้านความคิดเอาบิดอะห์ทางด้านความคิดมีระบบความคิดอย่างงู้นอย่างนี้เข้ามาวิพากษ์ในสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องฟะฮ์ตาจูอิลาร็อดดิอะลัยฮิมมินจินซิมุอารอฎอติฮิมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการโต้แย้งด้วยกับอาวุธแบบเดียวกันสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه تن أجان تن إمام إمام دي نكب إمام عبدين تن أجان رشدي أجان بشير أجان علي خان نكب لو كو أجان أناس وإيك لاي لاي تن نكبก็วันนี้เป็นโครงการปิดโครงการนะครับที่ เราทำกันมานะครับ2เดือนนะอาจารย์ใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะแล้วเราก็จะได้กลับไปมีการประเมินแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์อำนวยนะครับก็น่าจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะโครงการดีๆแบบนี้นะครับในส่วนของผมเนี่ยคือไม่อยากจะเสียเวลาเลยคงไม่ต้องอารัมภบทอะไรแล้วนะครับก็ว่าด้วยเรื่องของปรัชญาอิสลามนะปรัชญาอิสลามนะครับซึ่งมันเป็นหัวข้อที่มันมีความยากอยู่ในตัวนะครับความยากของมันเนี่ยก็คือว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักปรัชญาไม่ได้รู้จักปรัชญาแล้วก็วันหนึ่งพอเวลามีหัวข้อมีท็อปิก
ในเรื่องของปรัชญาขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นที่สนใจนะครับแล้วก็ต่อให้จะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาเรามาพูดเรามาอธิบายมันก็จะตาเบียลิลมัตบัวคือมันก็จะตามคนนำนั่นแหละว่าคนนำเนี่ยชี้หรือโน้มน้าวไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าระหว่างคำอธิบายเนี่ยคนฟังเอาจริงคนฟังเนี่ยก็จะจับต้นชนปลายไม่ได้นะพอเวลาเราได้ยินว่าอาลุสุนนะวัลจะมาจริงๆมันไม่ใช่อาลุสุนนะวัลจะมาแต่มันเป็นอาลุลฟันซาฟะเป็นชาวฟันซาฟะเป็นชาวปรัชญาเป็นผู้ที่เอาอากีดะห์มาจากปรัชญาแล้วก็โยงไปเส้นนู้นเส้นนี้คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีความรู้อยู่แล้วในเรื่องของพื้นฐานทั้งในฝั่งของอากีดะห์ลิสุนนะวัลจะมาแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานทั้งฝั่งปรัชญาพอเวลาฟังข้อมูลถามว่าเขาเก็ตไหมเขาก็ไม่ได้เก็ต 100% หรอกครับแต่ว่ามันก็จะเดินไปทางนั้นเพราะว่าถูกโน้มน้าวแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าแต่ละท่อนที่เอามาร้อยกันเนี่ยเอามาเรียงกันเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่มันถูกหรือมันไม่ถูกก็จะเกิดเป็นปัญหาแต่ว่าข้อสรุปสั้นๆของมันก็จะถูกดันสู่สังคมแล้วครับนั่นก็คือว่าอากีดะห์อะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นั้นเอามาจากปรัชญาแล้วก็มันก็เลยนำมาซึ่งความยากที่จะอธิบายเพราะว่าคนที่ไม่ได้เรียนรู้ปรัชญาเนี่ยก็จะไม่เก็ทปรัชญาอยู่นั่นแหละจนกว่าจะได้เรียนปรัชญาจนกว่าจะได้เรียนนะครับเพราะนั้นเวลาเรามาพูดตรงนี้เนี่ยภายในระยะเวลาแค่1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงนะผมอธิบายปรัชญาให้ทุกท่านฟังเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าเราพอจะตัมยีสแยกแยะนะว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อว่าภาพมันอาจจะได้ชัดขึ้นนะครับคำว่าปรัชญาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเรียนมานะครับมันก็จะมีปรัชญาถ้าแบ่งเป็นชนชาติจะมีปรัชญาจีนปรัชญากรีกปรัชญาอินเดียนะครับซึ่งปรัชญากรีกนะครับก็เรียกภาพรวมก็คือปรัชญาตะวันตกแล้วปรัชญาตะวันตกเองเนี่ยก็จะมีปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณสมัยกลางสมัยใหม่แล้วก็ร่วมสมัยเป็นคอนเทมโพรารีหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นสมัยล่าสุดร่วมสมัยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะมีหลายยุคหลายสมัยถ้าเราไปศึกษาทั้งหมดเนี่ยมันคือปรัชญาทั้งหมดนะมันคือปรัชญาทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของวิชานี้นะครับแล้วพอเวลาเราไปเรียนเราก็จะเห็นว่ามันคือชุดความคิดในการอธิบายสิ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นความจริงสูงสุดเป็นความจริงสูงสุดเป็นโจทย์ตั้งเอาไว้และแต่ละคนแต่ละชนชาติก็พยายามที่จะหาคำตอบในเรื่องนี้คำตอบก็จะออกมาไม่เหมือนกันหรอกครับมันก็เลยมีปรัชญาสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะมีปรัชญาที่เป็นปรัชญาเรียกว่าปรัชญาวัตถุนิยมสสารนิยมพวกดิโมคริตุสนะใครต่อใครนะครับซึ่งจะโฟกัสในเรื่องของสิ่งที่มันจับต้องได้แล้วก็มีปรัชญาจิตนิยมก็คือยอมรับถึงการมีอยู่ของสิ่งที่เราอาจจะสัมผัสด้วยกับประสาทสัมผัสไม่ได้ซึ่งมันก็จะมี
ชื่อนักปรัชญาหลายๆชื่อนะครับถูกเอ่ยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโซเครติสไม่ว่าจะเป็นเพลโตไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติลแล้วก็อีกหลายๆคนหลังจากนั้นไม่ได้มีแค่นี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาเราเรียนเนี่ยถ้าเราเรียนนะครับติ้งต่างว่าเราเรียนมันก็จะมีสิ่งที่เป็นข้อสรุปของแต่ละปรัชญาว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าปรัชญาของเพโตก็คือผลลัพธ์ทางความคิดของเพโตที่ศึกษาหรือว่าพินิจพิเคราะห์ในความจริงสูงสุดแล้วก็ได้เป็นคำตอบของเพโตมาอริสโตเติลก็มองอีกอย่างนึงเขาเป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันเพโตกับอริสโตเติลก็มีความคิดอีกแบบนึงในการอธิบายความจริงสูงสุดก็เป็นปรัชญาของอริสโตเติลแล้วเราเคยถ้าเราข้ามฟากไปแผ่นดินจีนเราก็เคยได้ยินขงจื๊อถูกไหมออกขงจื๊อก็เป็นเจ้าของปรัชญาเป็นคำอธิบายธรรมชาติสิ่งต่างๆภายใต้ผลลัพธ์ทางความคิดของคนที่ชื่อขงจื๊อนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้มีสิ่งที่เป็นปรัชญาสากลตั้งไว้ว่าทุกคนต้องคิดอย่างนี้ถ้าเข้าอยู่ในวงปรัชญาต้องทุกคนต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่มันมีปรัชญาของคนนั้นของคนนี้ของคนนี้ของคนนั้นนี่คือลักษณะของปรัชญาแล้วก็ปรัชญาสมัยกลางก็จะมีนักวิชาการของเขาปรัชญาสมัยใหม่ก็จะมีแล้วก็มีแขนงวิชาอื่นที่มาลิงก์กับปรัชญาวิชาปรัชญาก็คืออีกหลายๆวิชานะครับแล้วผมเข้าใจว่าอาจารย์นาฬิคาน่าจะพูดถึงเรื่องของสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยความงามความงามเนี่ยมันคืออะไรคำถามเดียวเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งแต่พาดอยู่กับปรัชญาก็คือนักปรัชญาเนี่ยเขาก็จะมีมัสอะละบาฮัสกันเรื่องนี้แล้วก็เอาปรัชญาของทุกคนมารวมกันเนี่ยหมายถึงว่าเอามาอยู่ในวิชาเดียวกันและศึกษาแต่ว่าผลลัพธ์ทางความคิดว่าความงามมันคืออะไรเนี่ยคำตอบไปคนละอย่างกันแต่ว่าโกยทุกคนมารวมกันแล้วก็เอามาเรียนภายใต้วิชาสุนทรียศาสตร์แล้วก็มีวิชาจริยศาสตร์ ethics จริยศาสตร์ซึ่งก็อาจจะเทียบกับฝั่งเราก็คืออัคลากนะก็จะพาดอยู่กับปรัชญาเหมือนกันแล้วก็จะเป็นชื่อเดิมๆที่เราได้ยินในวิชาปรัชญาก็คนเขาก็ดึงส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับจริยศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของความดีความชั่วจะตัดสินยังไงดีเนี่ยมันดีตลอดหมายสิ่งหนึ่งการพูดจริงเนี่ยการพูดจริงเนี่ยสมมติมันดีของมันตลอดไหมมันมีค่าในตัวเขาเรียกว่ามันมีค่าในตัวหรือเราต้องอ้างอิงความดีไม่ดีจากนอกตัวหมายถึงว่ามีคนมาให้ค่ามันว่าการพูดจริงเนี่ยการพูดที่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยตกลงมันดีหรือมันไม่ดีบางคนบอกว่ามันดียังไงมันก็ดีถ้ายังไงมันก็ดีเขาก็เลยมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าคนเป็นมะเร็งด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยแล้วเราตรวจพบว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ถ้าบอกเนี่ยคือหัวใจวายแน่นอนตายแน่นอนพูดความจริงไหมเนี่ยก็พูดความจริงนะว่าคุณน่ะเป็นมะเร็งได้ยินปุ๊บช็อกตายรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคอะไรเป็นโรคหัวใจอ่ะก็ยังจะพูดความจริงกับเขาหมอผมเป็นอะไรครับถามมาด้วยคำถามคือแล้วก็จะตอบยังไงถ้าโกหกการโกหกไปว่าอ๋อเนื้องอกเป็นซีสต์ธรรมดาปกติ
ถ้าโกหกแบบนี้เพื่อรักษาชีวิตเขามันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราบอกว่าการโกหกไม่ดีใช่ไหมไม่ดีก็คือไม่ดีด้วยตัวมันเองไม่อ้างอิงบริบทรอบข้างมันไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าไอ้ของไม่ดีนี้มันสามารถเซฟชีวิตคนได้ไอ้การเซฟชีวิตคนเอ้ยมันก็ของดีล่ะแล้วตกลงเราจะพอยต์มาที่การโกหกว่ามันดีหรือมันไม่ดีตกลงมันเป็นค่าในตัวนี่เขาเรียกว่าเป็นค่าในตัวคือมันเลวด้วยตัวมันเองหรือว่ามีคนหรือมีบริบทแวดล้อมมาบ่งชี้ในแต่ละครั้งว่าสิ่งเนี้ยมันดีหรือมันไม่ดีต้องอ้างอิงจากอะไรนี่คือจริยศาสตร์ที่เรายังไม่ได้ให้คำตอบอะไรนะแค่ว่าโยนมาซาเอ็นออกมาเพื่อให้คิดตามเขาก็บาฮัสกันในวิชาจริยศาสตร์เป็นแบบนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายๆสาขาทางด้านการเมืองการปกครองก็เป็นผลงานของนักปรัชญาเหมือนกันแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยก็มีมาตั้งแต่สมัยกรีกนี่แหละครับแล้วก็เพลโตก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เอาประชาธิปไตยไม่เอานะไม่ศรัทธาไม่เชื่อแล้วก็มองว่าเป็นระบบที่ชั่วร้ายเขาบอกประชาธิปไตยเนี่ยเรื่องอะไรอะเรื่องการเมืองการปกครองอยู่ไหนๆก็อยู่ในปรัชญาเนี่ยแหละเขาบาฮัสกันอยู่ในปรัชญาเนี่ยแหละแต่พอเวลากระจายเป็นกิ่งก้านสาขามันก็จะได้หลายสาขาได้หลายสาขาซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยกำลังจะบอกว่าพอเวลาเราพูดถึงปรัชญาในความเป็นจริงถ้าคนรู้เขาก็จะไม่มองเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องผลลัพธ์ที่เป็นสากลคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาต้องพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่เลยครับและนักปรัชญาก็ยังมีอยู่จนทุกวันนี้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้แล้วก็พยายามเสนอความคิดเสนอแนวคิดเสนออะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นปรัชญาของเขาเองของเขาเองไม่ได้เอาปรัชญาตรงอื่นมาลอกอาจจะได้รับอิทธิพลอ่านเยอะนู่นนี่นั่นแต่สร้างระบบปรัชญาความคิดคำอธิบายสิ่งต่างๆด้วยกับตัวเองมีและหนึ่งในนั้นก็คือที่อาจารย์บัชิตบรรยายไปเมื่อสักครู่ก็คือทฤษฎีความรู้ว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันรู้ยังไงกระบวนการความรู้คืออะไรกระบวนการของการรู้ไม่ต้องว่ารู้แบบความรู้วิสมาลาอะไรนะรู้แค่ว่าอ๋อนี่มันเย็นแล้วมันกลางคืนแล้วตอนนี้อากาศร้อนมีคนกำลังมองเราเนี่ยความรู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยตกลงสิ่งที่มันจะเกิดเป็นความรู้ขึ้นมามันเกิดขึ้นมาอย่างไรสาเหตุของมันเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ก็อยู่ในปรัชญาและอาจารย์อลีคานเมื่อกี้ก็พูดว่ามันก็คือสาขาหนึ่งของปรัชญาไม่ได้มีใครหมกเม็ดอะไรหรอกครับไม่ได้มีใครหมกเม็ดอะไรพอเวลาเราพูดมันก็พูดกันมาตามแพทเทิร์นถามว่าในฝั่งอิสลามมีไหมหมายถึงว่าในแง่ของทฤษฎีความรู้หรือญาณวิทยาในวิชาเดียวกันนะครับจะเรียกว่าทฤษฎีความรู้ญาณวิทยา theory of knowledge نظرية المعرفة นะจะเรียกภาษาไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็คือเรื่องเดียวกันก็คือการศึกษาว่าความรู้คืออะไร เข้าถึงความจริงได้ไหมวิธีการเป็นอย่างไรลักษณะนี้ซึ่งการเรียนตรงเนี้ยมันจะกำหนดทิศทางในการใช้ชีวิตและในการรับรู้อะไรหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็อย่างที่ถ้าใครฟังมาก็จะเข้าใจพอเวลาเราพูดถึงพระเจ้าการจะรู้ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไล่3สาเหตุของเหตุของความรู้เนี่ยว่าด้วยเรื่องอัลฮิสวัลคอบัรวันนะซรก็คือประสาทสัมผัสคำบอกเล่าแล้วก็การใช้สติปัญญาพินิจเนี่ยคือทฤษฎีสาเหตุของความรู้ในมุมมองของชาวมุสลิมเป็นแบบนี้ทีนี้พอเวลาไปวิพากษ์กับคนอื่นก็จะถามว่าเอ้ย
พระเจ้ามีจริงเหรอเอ้ยอยู่ที่ไหนอ่ะอยากจะเห็นอยากจะเห็นเห็นจะได้ยอมรับว่าอ๋อพระเจ้ามีจริงมันก็เลยมีคำถามว่าโอเคความอะไรอ่ะการเห็นพระเจ้าเนี่ยมันอยู่ในข้อหนึ่งคือการมีประสาทสัมผัสคำถามก็คือว่าสิ่งที่เราจะเชื่อว่ามีจริงเนี่ยมันผูกอยู่กับแค่ต้องเห็นเท่านั้นหรือเปล่าถ้ามันผูกกับการเห็นด้วยตนเองเท่านั้นมันก็จะมีคำถามอย่างอื่นแล้วครับว่าแล้วตกลงพระนเรศวรมีใครมีชีวิตทันพระนเรศวรบ้างแล้วก็เรียนกันเป็นล่ำเป็นสันกู้ชาตินู่นนี่นั่นแล้วมีจริงไหมอ่ะอ๋อมีจริงมีจริงได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เห็นแน่นอนหนูไหมไม่เห็นแน่นอนถ้าผูกการรับรู้ว่าอะไรก็ตามมีจะต้องมองเห็นเท่านั้นหรือจะต้องถูกสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสด้วยหูตาจมูกอะไรต่างๆนานาเท่านั้นเนี่ยก็แสดงว่าก็ต้องฟันธงว่าอะไรบุเรงนองไม่มีจริงนะพระนเรศวรไม่มีจริงคนนู้นคนนี้ไม่มีจริงก็ต้องฟันธงไปแบบนั้นซึ่งไม่มีใครยอมรับก็ต้องเลื่อนต่อมาว่าอ๋อมันเป็นขบัตมันเป็นการบอกเล่าต่อมาใช่ไหมบอกเล่าต่อๆกันมาว่าชักซีหรือว่าตัวละครนี้เนี่ยมีจริงคาแรคเตอร์นี้เนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ในประวัติศาสตร์ที่มันมีอยู่จริงก็บอกต่อๆกันมาเหมือนกับอีกหลายๆอาณาจักรสุโขทัยโยนกนครนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้ไม่มีใครทันแต่ว่าได้มีการบอกเล่าต่อมาหรือเจอ อะไรครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางอย่างก็เลยยอมรับว่ามีทั้งที่ไม่เห็นแต่ยอมรับว่ามีทีนี้อิสลามก็ให้มา3ข้อก็คือประสาทสัมผัสคำบอกเล่าแล้วก็การใช้สติปัญญาซึ่งพอเวลาบอกว่าพระเจ้ามีหรือเปล่าอ่ะคนที่เขาบอกว่าต้องเห็นเท่านั้นเราก็ตัดไปละเพราะไม่มีใครเคยเห็นถูกไหมก็เลื่อนมาคำต่อมาคำบอกเล่าบอกเล่าว่าเราจะเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงด้วยกับคำบอกเล่าหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าก็น่าจะเชื่อได้กุรอานก็เป็นคำบอกเล่าก็คือกุรอานบอกเรามารอซูลบอกเรามาว่าพระเจ้ามีจริงคำถามก็คือว่าโอเคแล้วทำไมต้องเชื่อกุรอานกุรอานบอกว่าพระเจ้ามีจริงเนี่ยฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงรู้ไว้เถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คำถามคือเราอะไรคือเหตุผลที่เราเชื่ออัลกุรอานในเมื่ออัลกุรอานก็คือข้อความซึ่งคนอื่นก็สามารถเอาข้อความอื่นว่าจงรู้เถิดว่าพระจุดๆๆๆเทพจุดๆๆๆมีจริงและสร้างโลกเขาก็เอาอีกข้อความนึงมาได้เข้าใจมั้ยเราเอาข้อความนึงมาเขาก็เอาอีกข้อความนึงมาและมีหนำซ้ำก็คือว่าเขาบอกว่านี่ข้อความเราบอกว่าข้อความนี้จากอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์มีจริงคำถามก็คือว่าแล้วเขายังไม่ได้ยอมรับอัลลอฮ์ในฐานะพระเจ้าเขาเนี่ยยังไม่ได้ยอมรับว่ามีพระเจ้าและอัลลอฮ์คือพระเจ้าแต่เราเอากะลามคำพูดของอัลลอฮ์ในฐานะว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์และคุณต้องเชื่อแล้วทำไมเขาต้องเชื่อครับทำไมเขาต้องเชื่อในเมื่อเขายังไม่ได้เก็ตเลยว่าพระเจ้ามีจริงแสดงว่าการยอมรับว่าพระเจ้ามีอยู่จริงก็ต้องตัดข้อ2ไปก็คือข้อบัตรการบอกเล่าไม่ได้บอกเล่าไม่ได้และการบอกเล่าก็ต้องบอกเล่าจากคนเคยเห็นมาที่เรายอมรับในเรื่องนบีอีซาหรือจะเรียกเยซูมีจริงมีตัวตนอยู่จริงนะโมเสสมีตัวตนอยู่จริงอิบรอฮีมอับราฮัมมีอยู่จริงเซนนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดมีตัวตนอยู่จริงก็คือมีการบอกเล่ากันมาอันไม่สามารถโกหกหรือรวมหัวกันโกหกได้แต่ว่าพระเจ้าใครเคยไปเห็นมาแล้วก็เล่าต่อกันมามันก็ไม่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นไอ้3ข้อเนี่ยมันก็ตกลงมาที่ข้อสุดท้าย
ก็คือว่าอันนซอรอันนซอรก็คืออะไรก็คือการพินิจด้วยสติปัญญาเพื่อยอมรับการมีอยู่จริงของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าถูกยืนยันแล้วพระเจ้าพูดอะไรมาปุ๊บสมานวตออาตันเราก็เชื่อแต่มันติดที่ขยักแรกคอขวดก็คือต้องเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้ามีจริงเสียก่อนซึ่งมันเกิดขึ้นไม่ได้ผ่านเฮสประสาทสัมผัสและเกิดขึ้นไม่ผ่านคาบัตการบอกเล่าไม่ได้ต้องเกิดขึ้นผ่านนาซอร์เพราะฉะนั้นมันก็โยงกับตำราอะกีดะห์ทั้งหลายในหมู่อะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ในทุกมัซฮับนะไม่ใช่อาชาอิเราะห์ไม่ใช่แค่มาตุรีดียะห์ฮานาบิละห์มัซฮับอะห์ลุลฮะดีษก็เขียนเอาไว้ว่าอัวลูวาญิบินมะอ์ริฟะตุลลอฮ์ตอนแรกวาญิบแรกที่แต่บุคคลพึงกระทำก็คือต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักและการที่จะไปถึงการรู้จักบางคนก็เขียนไว้เลยว่ามะอ์ริฟะตุลลอฮ์เนี่ยบินนะซอรก็คือด้วยการพินิจทางสติปัญญาซึ่งพอเวลาไปอ่านกุรอานกุรอานก็ชวนให้คิดเนี่ยแหละอินนะฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎิวัคติลาฟิลไลลิวันนะฮาริลาอายาติลิอูลิลอัลบาบความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนหรือว่าจะเป็นการสรรสร้างต่างๆที่มีอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นละอายาตเป็นเครื่องหมายเป็นสิ่งบ่งบอกสำหรับผู้ที่มีปัญญาต้องใช้ไหมล่ะเนี่ยปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายบอกว่าอะไรเครื่องหมายบอกว่าพระองค์มีเครื่องหมายบอกว่าพระองค์นั้นทรงต่างกับสรรพสิ่งเครื่องหมายที่บอกว่าพระองค์นั้นทรงรอบรู้เครื่องหมายที่บอกว่าพระองค์ทรงมีกุดรอเนี่ยมันเป็นลิมิตของมันมาเลเวลของมันมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นน่ะนี่คือมุมมองของอิสลามนี้กลับมาที่คำว่าปรัชญาเราบอกแล้วนะครับว่าเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วปรัชญามันมีความสัมพัทธ์หมายถึงว่ามันโยงกับใครปรัชญาของเพลโตก็มีเนื้อหาแบบหนึ่งปรัชญาของอริสโตเติลมีเนื้อหาอีกแบบหนึ่งปรัชญาจอห์นล็อกมีอีกแบบหนึ่งปรัชญาของเรเน่เดกาสมีอีกปรัชญาหนึ่งนะครับไม่ได้ซ้ำกันสปิโนซาใครต่อใครไม่ได้ซ้ำกันเป็นปรัชญาที่อธิบายสิ่งต่างๆแตกต่างกันเพียงแต่ว่าพอเวลามาอยู่ในท็อปิกที่เรามักจะได้ยินกันเนี่ยมันจะโดยเฉพาะยิ่งปรัชญาอิสลามที่กำลังจะพูดเนี่ยนะครับสรุปแล้วยังไม่ได้พูดเลยเนี่ย มันจะลิงก์กับปรัชญาของอริสโตเติลเป็นหลักจะลิงก์กับปรัชญาของอริสโตเติลเป็นหลักด้วยปัจจัยหรือตัวแปรของการ import เนื้อหาเข้ามาคือสมัยก่อนเนี่ยพอเวลาเขาไม่ได้เหมือนกับไลฟ์สไตล์สมัยนี้คือพอเวลาเรียนแล้วปุ๊บแล้วก็ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาแบบต่างบ้านต่างเมืองต่างอุมมะถ้าต่างบ้านต่างเมืองก็คือเดินทางหาหะดีษในบ้านเมืองอิสลามด้วยกันแต่ว่าถ้าจะหาใครไปเรียนยุโรปเป็นอุลามะนะย้อนกลับไปสักพันปีแล้วก็เดินทางไปเรียนยุโรปไม่มีอยู่แล้วใช่มั้ยหรือเดินทางไปเรียนอินเดียในเวลาที่ยังไม่ใช่บ้านเมืองอิสลามหรือเดินทางไปที่ไหนดีล่ะที่จีนไปเรียนนู่นนี่นั่นมันไม่มีนะลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลยการถ่ายทอดความรู้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นผ่านการแปลตำรับตำราแปลตำรับตำราซึ่งเวลาที่ปรัชญาไหลบ่าเข้ามาในอุมมะห์อิสลามเนี่ยมันคือช่วงของคอลีฟะห์มะมูนในราชวงศ์อับบาซียะนะคอลีฟะห์มะมูนมีชีวิตเสียชีวิตในปี218ของฮิจเราะห์ศักราช218ครองราชอยู่20ปีครองราช198ถึง218ฮิจเราะห์ศักราชปรัชญาถูกแปลมาในช่วงนั้นนะแบบว่าไหลบ่าเลยนะแล้วก็มันก็มาจากภาษาลาตินแล้วก็ภาษาต่างชาตินี่แหละครับแล้วก็บุคลากรที่แปลมาเนี่ยหลายครั้งหลายเล่มก็จะเป็นคนที่เป็นนศรเป็นบาทหลวงซึ่งตัวภาษานั้นเขาภาษาของคัมภีร์เขามันเป็นภาษานี้อยู่แล้ว
พราะนั้นเขาก็อะเลมก็มีการแปลมา import เข้ามาพอ import เข้ามามันก็เริ่มมีปฏิกิริยามีการศึกษานะมีการแพร่หลายนะครับต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าปรัชญามัน import มาติ้งต่าง let's say สมมติปี200200ฮิจเราะห์ศักราชนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาเวลาในการทำความเข้าใจเวลาในการที่จะมีคนเนี่ยออกมาถึงขนาดว่าสั่งสอนแล้วก็มีสำนักต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแปลมาปี200แล้วปี201เกิดปัญหาทางปรัชญาเลยไม่ใช่นะครับนี่คือไทม์ไลน์ที่มันเป็นธรรมชาติมากๆมันก็จะต้องใช้เวลาในการก่อตั้งสำนักแล้วก็นักปรัชญาอย่างเช่นอัลกินดีนะซึ่งเป็นคนแรกๆเลยนะครับอัลกินดีอัลฟาราบีอัลกินดีเนี่ยเสียชีวิตในปี265อัลกินดีนะ265หลังจากที่200มีการแปลเข้ามาใช่ไหมแล้วก็อัลฟาราบีก็จะเป็น300กว่านี่คือนักปรัชญาที่ดังๆอิบนุซีนาก็จะเป็น400กว่าเพราะนั้นก็จะมีบางคนบอกว่ามีฝั่งมุสลิมเนี่ยแอบไปเรียนมีคำนี้นะครับแบบฝั่งมุสลิมเนี่ยแอบไปเรียนปรัชญามาแล้วมันก็เลย อะไรมันก็เลยอีนุงตุงนางหมดแล้วก็บอกว่าคนที่แอบไปเรียนมาเนี่ยให้ชื่อไว้เลยก็คืออิบนุซีนาซึ่งอิบนุซีนาเนี่ยเสียชีวิตในปี400 กว่าคือการอธิบายเนี่ยคุณต้องดูไทม์ไลน์ในประวัติศาสตร์ด้วยไม่ใช่ว่าทุกอย่างโยนไปที่อิบนุซีนาพออิบนุซีนาตายปี400กว่าเนี่ยถามว่าการปะทะกันของอากีดะห์เนี่ยในสำนักต่างๆในหมู่มุสลิมด้วยกันเองเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นตั้งแต่ถ้าเอาว่าสิ่งที่อุลามะห์เขาบอกว่าเป็นอาวัลคิลาฟฟีมาไซลิลกะลามหมายถึงเป็นคีลาบแรกในวิชาอกีดะห์เลยเนี่ยก็คือหลังวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตนั่นแหละวันนั้นเลยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอิมามะห์เรื่องการเป็นผู้นำนั่นแหละอุลามะห์บางท่านเรียกว่านั่นน่ะคือจุดเอาวัลคีลาฟแล้วก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าพอเวลาณเวลาที่ปรัชญาถูกอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยเนื้อหากระแสหลักตอนนั้นเนี่ยมันก็คือปรัชญาของสำนักอริสโตเติลเพลโตโซเครติสพวกนั้นซึ่งเป็นกระแสหลักของปรัชญาตะวันตกมาถูกอิมพอร์ตเข้ามาแล้วก็เช่นเดียวกันการถ่ายทอดความรู้หมายถึงว่าการที่ความรู้มันมีลักษณะเลื่อนไหลจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกหรือตะวันออกกลับไปสู่ตะวันตกเนี่ยมันผ่านการแปลตำรับตำราณวันหนึ่งมันไหลมาจากทางตะวันตกมีปรัชญาอะไรต่างๆเข้ามาและณเวลาหนึ่งจากฝั่งอาหรับมันก็ไหลเข้าไปในตะวันตกเช่นเดียวกันที่คนตะวันตกก็จะรู้จักอิบนุซีนาก็จะรู้จักอิบนุรุชด์นะครับแล้วก็จะรู้จักอัลคาวาริสมีนะครับอัลบิรูนีต่างๆนานาเนี่ยก็จะเป็นอุลูมที่ไหลกลับเข้าไปในฝั่งนั้นซึ่งก็ผ่านการแปลตำรับตำราเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นปรัชญาที่เป็นปรัชญาอิสลามเนี่ยมันก็เลยจะลิงก์กับปรัชญากระแสหลักณเวลานั้นก็คืออริสโตเติลทีนี้พอเวลาเราสโคปเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้เอ้ยอ๋อนี่ก็ตกลงก็มาจากอริสโตเติลน่ะสิเราก็กำลังจะบอกต่อไปว่าปรัชญาวิชาปรัชญากับวิชากะลามเป็นคนละวิชากันเป็นคนละวิชากันแค่เราเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราไล่ไทม์ไลน์มาเนี่ยก็เห็นพอจะเห็นภาพแล้วถ้าปรัชญาอิมพอร์ตเข้ามา200ซึ่งมันคือเลสเซนะครับมันคือการติ้งต่างนะครับถ้าปรัชญาไหลเข้ามา200เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันไม่มีความผิดเพี้ยนอยู่เลย
ก่อนหน้า200นะถ้าเราบอกว่าปรัชญาคือตัวที่ทำให้จากที่มีคนพยายามจะสร้างภาพให้มีคนเข้าใจก็คือว่าจากที่ทุกคนเชื่อว่าอัลเลาะห์มีสถานที่จากที่ทุกคนเชื่อว่าอัลเลาะห์เนี่ยมีอวัยวะกลายเป็นพอเวลามีปรัชญาเข้ามาเนี่ยเรื่องของการมีอวัยวะเรื่องของการมีสถานที่เรื่องของอะไรต่างๆนานามันหายไปหมดละอะกีดะห์ที่เป็นซอฟียะห์อะกีดะห์ที่มันใสบริสุทธิ์เนี่ยมันหายไปหลังจากการมาของปรัชญานี่คือภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่เราบอกว่าถ้าคนรู้ประวัติศาสตร์ก็จะรู้แล้วครับว่าเมื่อปรัชญาสำนักเหล่านี้ถูกอิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยณตอนนั้นเนี่ยมันมีการอะไรครับมันมีการต่อสู้กันทางอากีดะห์อยู่แล้วจะฮ์มุบนุซอฟวานผู้นำจะฮ์มียะห์เนี่ยตายไปกระดูกหาไม่เจอแล้วเป็นผงไปหมดแล้วจะฮ์มซึ่งเป็นผู้นำจะฮ์มียะห์ซึ่งอาชัยรอก็ถูกเรียกว่าเป็นจะฮ์มียะห์ซึ่งจริงๆคนละมัซฮับนะแต่ว่าเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นพวกจะฮ์มียะห์หรือเป็นพวกมอตะซิละห์วาซิลีบินอัตตอวาซิลีบินอัตตอมุอ์ตะซิละห์เนี่ยอิอ์ตะซะละห์คนเรียนภาษาอาหรับเราเรียนรู้ภาษาอาหรับอิอ์ตะซะละห์แปลว่าแยกตัวออกมาทำไมถึงชื่อนั้นเพราะว่าแยกตัวออกมาจากมัจลิสของอัลฮะซันอัลบัสรีอัลฮะซันอัลบัสรีซึ่งอัลฮะซันอัลบัสรีเป็นตาบีอินผู้ตั้งสำนักมุอ์ตะซิละห์เนี่ยแยกออกมาจากตาไม่ใช่ตาบีอินตาบีอินซึ่งเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะเป็นลูกศิษย์ของซอฮาบะมุอ์ตะซิละห์ก็เกิดเป็นสำนักขึ้นมาญะฮ์มียะห์ก็เกิดเป็นสำนักขึ้นมาซึ่งณเวลานั้นก็ไม่ได้มีปรัชญาอิมพอร์ตเข้ามาประเด็นไม่ได้มีปรัชญาอิมพอร์ตเข้ามาณเวลานั้นฮะซันบัสรีเสียชีวิตณเวลาที่ฮะซันบัสรีเสียชีวิตนั้นซอฮาบะบางคนซอฮาบะนะซึ่งเก่ากว่าตาบีอินนะฮะซันบัสรีเนี่ยเป็นตาบีอินณเวลาที่ฮะซันบัสรีเสียชีวิตเนี่ยซอฮาบะคนสุดท้ายยังไม่เสียเลยแสดงว่ามันเกิดขึ้นไอการแยกตัวออกมาตรงนี้สำนักมุอ์ตะซิละห์หรือญะฮ์มียะห์ก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นของมันณเวลาที่ปรัชญายังไม่ได้ถูกอิมพอร์ตเข้ามาคำถามก็คือว่าแล้วเราจะอธิบายปรากฏการณ์ทุกอย่างโดยโยนไปที่ปรัชญาซึ่งเข้ามาทีหลังที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าญะฮ์มียะห์ถูกมุอ์ตะซิละห์ถูกไม่ใช่เรากำลังไล่ไทม์ไลน์ทุกคนเห็นว่าอะไรที่เราจะนำไปอธิบายเหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเจอแล้วว่าควรจะต้องโยนไปหาไอ้ถังขยะถังนี้แหละยังไงกูก็จะโยนลงไปถังนี้มันไม่ใช่ฮะแล้วเราทำอะไรเดาๆแบบนั้นไม่ได้มันเบาความอธิบายทุกอย่างมันก็คือเป็นไปตามไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงและอย่างที่เราบอกว่าปรัชญาที่ได้ชื่อว่าเป็นปรัชญาอิสลามเนี่ยมันก็อิงอยู่กับปรัชญากระแสหลักของตะวันตกก็คือปรัชญาอริสโตเติลไม่ได้มีใครเขาเม้มไม่ได้มีใครเขาปิดบังอะไรหรอกครับพอเวลาไปดูศึกษาประวัติศาสตร์อิบนุรุชด์อิบนุซีนาเนี่ยเป็นคนที่อธิบายเรื่องราวของระบบปรัชญาแต่อิบนุซีนายังค้านกับอริสโตเติลคือพอไม่เห็นด้วยอะไรก็แย้งส่วนอิบนุรุชด์ซึ่งมาเก่ากว่านั้นมาเก่าหมายถึงว่ามาทีหลังอิบนุรุชด์มาทีหลังอิบนุรุชด์มี2คนอิบนุรุชด์อัลจัดก็คือคนปู่นะนั้นอุลามะมาลิกีอิบนุรุชด์คนหลานเป็นนักปรัชญานะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเรียกว่าอะไรในสังคมตะวันตกนะครับอิบนุรุชด์เนี่ยนำเสนอปรัชญาของอริสโตเติลโดยที่แทบจะไม่ค้านอะไรเลยแต่จะใช้วิธีของการโล้อธิบายนะเพื่อเตาฟิกไบนัลฮิกมะฮ์วัชชะรีอะห์เ
เพื่อผสานกันระหว่างฮิกมะห์ก็คือฟันซะฟะห์ปรัชญากับอีกฝั่งนึงคือชะรีอะห์ก็คือศาสนาก็จะใช้วิธีแบบนั้นซึ่งอิบนุรุชด์ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจก็ไม่เชิงนะครับเขาเขียนหนังสือเล่มนึงก็คือตะฮาฟุตุตะฮาฟุตตะฮาฟุตอัตตะฮาฟุตเป็นหนังสือที่ตอบโต้อิหม่ามกอซาลีอิหม่ามกอซาลีเสียไปก่อนอิบนุรุชด์แล้วประมาณ100กว่าปีอิบนุรุชด์ก็มาโต้แย้งหนังสือของอิหม่ามกอซาลีอิหม่ามกอซาลีเขียนหนังสือ ชื่อว่าตาฮาฟูตุลฟาลาซิฟะวิจารณ์อะไรวิจารณ์นักปรัชญาทั้งหลายแล้วก็จบลงด้วยการตักฟีรฟาลาซิฟะหรือผู้กลมฟาลาซิฟะเป็นนักปรัชญาเนี่ยนะครับฟาลาซิฟะผู้กลมเป็นกาเฟรด้วย3มัสอาลาด้วยกันจบลงตรงนั้นอิบนุรุชด์มาทีหลังก็เขียนตำราตาฮาฟุตุตาฮาฟุตเพื่อโต้แย้งอัลกอซาลีแล้วก็มีสงครามกันสงครามระหว่างอะไรสงครามระหว่างสำนักปรัชญากับสำนักกะลามอชารีเขาสู้กันสู้กันในผู้เดียวกันหรือเปล่าสู้กันเนี่ยจับดาบห้ำหันกันก็เนี่ยเป็นที่มาแต่ว่าถามว่าพอเวลาไปในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรคณะที่ผมเรียนเนี่ยอุซูลุดดีนพอเวลาขึ้นปี3ปุ๊บเขาจะให้เลือกแผนกมีแผนกหะดีษมีแผนกตัฟซีรซึ่งผมจบหะดีษนะพอเวลาให้ใครทายทายกันไม่ถูกสักคนหนึ่งคิดว่าจบอากีดะจบฮะดีสนะครับจบฮะดีสมีแผนกฮะดีสมีแผนกตัฟซีรมีแผนกดาวะและมีแผนกอากีดะวัลฟัลซะฟะก็คืออากีดะและปรัชญาอยู่ในนั้นก็ต้องเรียนเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรต่างๆนานาในนั้นซึ่งเรื่องราวของปรัชญาก็จะมีอุลามะอัซฮัรหรือว่าอุลามะจะอัซฮัรหรือเปล่าก็มีเยอะนะครับที่อธิบายในเรื่องราวของปรัชญาเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเขียนหรือคนอธิบายเนี่ยเป็นคนในมัซฮับอัชอารีเป็นฝ่ายอะฮ์ลุสซุนนะห์ไม่จำเป็นต้องเป็นอัชอะรีรอก็ได้เป็นฝ่ายอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยครับว่าปรัชญาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่บางอย่างอันไหนที่มันตรงก็รับได้อันไหนที่ไม่ตรงก็ต้องปฏิเสธแต่ที่เรียนเนี่ยก็เพราะว่าเพิ่มความเฉลียวฉลาดและฝึกปรืออย่างที่ใครที่เรียนกับผมวิชาเตาฮีดผมจะบอกเสมอว่าเรียนเนี่ยคืออย่างน้อยพอเวลาเราคิดตามเนี่ยมันคือการออกกำลังกายสมองออกกำลังสมองได้คิดตามได้ follow ความคิดซึ่งนั่นคือ follow โคตวาตของมุตะกัลลิมีนก็คือคนที่สอนอะกีดะห์เตาฮีดแบบอิสลามส่วนอีกแบบนึงเป็นแบบของฟาลาซิฟะมันจะแยกกันคนละอย่างกันคนละอย่างกันแล้วก็เรียนเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าใครเป็นอย่างไรและการรู้จักระบบปรัชญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักระบบปรัชญากระแสหลักเนี่ยมันทำให้สืบใช้คำอย่างนี้ก็คือมันสืบสันดานได้ว่าปรัชญาในยุคหลังเนี่ยบางอย่างไปหยิบไปยืมมาจากแนวคิดปรัชญารุ่นก่อนการเรียนรู้สำนักปรัชญาใหญ่ๆมันก็มีประโยชน์ทำให้เราสามารถที่จะจับได้ไล่ทันความคิดบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องที่มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบรรยากาศของการเรียนฟัลซะฟะห์อิสลามียะเนี่ยไม่ได้เป็นการบรรยากาศของการเรียนที่แผ่ออกมาแล้วก็บอกว่านักเรียนทั้งหลายนักศึกษาทุกท่านจงยึดและเชื่อตามนี้ไม่ใช่ครับต่างกับวิชาเตาฮีดหรืออุซูลุดดีนหรืออิลมุลกะลามหรืออิลมุลอะกีดะห์แล้วแต่จะเรียกชื่อไหนอิลมุลกะลามคือวางแล้วก็บอกว่าเฮ้ยให้เชื่อตามนี้นะ
แต่ถ้าเป็นปรัชญาเขาบอกว่าอ่ะคุณมาเรามาฝึกกันฝึกสมองคิดตามแล้วก็ไอ้นี่ถูกไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นแขวนเอาไว้ไอ้นี่อย่าไปยุ่งแต่ว่าทำไมครับเขาเรียนแล้วก็นำเสนอเพื่อที่จะฝึกตุ้นลาบหรือว่านักศึกษาผมจะอ่านให้ฟังนะครับจริงๆโอ้โหเวลาล่วงเลยไปเยอะแล้ว เขาบอกว่ามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งอุลามะอัซฮัดนะครับเชคมุฮัมมัดฮัสซานีนมัคลูฟรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อรอซาอิลอัลฮิกมะห์ซึ่งเป็นตำรารวมเรื่องของปรัชญาเนี่ยภาษาอาหรับถ้าไม่เรียกว่าฟัลซะฟะห์ก็จะเรียกว่าอัลฮิกมะห์นะอัลฮิกมะห์มีริซาละห์อยู่ริซาละห์หนึ่งหนังสือเล่มเล็กๆชื่อว่าอัลอิฟาดะห์อัลกุดซียะห์ฟีบะยานิบาดิลอิสติลาฮาติลฮิกมียะห์ของเชคมุฮัมมัดฮะซานีนมัคลูฟรอฮิมะฮุลลอฮ์อุลามะอัซฮัดนะครับเขาบอกว่าฟันซาฟาเนี่ยคืออะไรเขาบอกมันคืออิลมุนยุบฮะซุฟีฮิอันอะฮวาลิอะอียานิลมาวจูดาติอะลามาฮิอะลัยฮิบิกัดริตตากะติลบัชรียะคือวิชาที่มีการค้นคว้าถึงสภาพการสภาวะของบรรดาสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งหลายศึกษาสภาวะของสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งหลายตามที่มันเป็นอะลามาฮิอะลัยฮิบิกัดริตตากะติลบัชรียะเท่าที่ศักยภาพของมนุษย์จะมีเป็นแบบนั้นจากนิยามตรงนี้เนี่ยการศึกษาหรือการค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่จริงตามที่มันเป็นเท่าที่ความสามารถของมนุษย์จะไปถึงเนี่ยมันเป็นนิยามของปรัชญาที่มีลักษณะของความเป็นสากลคือไม่ผูกกับสำนักไหนไม่ได้ผูกกับสำนักไหนจะเป็นสำนักจีนก็พยายามค้นหาแบบนี้แหละครับก็คือบรรดาสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งหลายสำนักอินเดียสำนักตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทีนี้เขาบอกว่าฮุกมการเรียนฮุกมการเรียนเชคมุฮัมมัดฮัสซานีนมัคลูฟเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับประมาณหลายสิบปีไม่น่าจะถึงร้อยปีนะครับท่านบอกว่าลาบะซาบิลิสติกาลิบิลิลาฮิยาติวะตบิอิยาติอิลลาตูฟาดิฮนูฮุวัสตากามะฟะห์มูฮูไม่เป็นอะไรไม่มีปัญหาก็คืออนุญาตให้เรียนในเรื่องของแนวคิดทางปรัชญาอนุญาตให้เรียนอิลลาตุฟะซีนูฮูวัสตากามะฟะฮ์มูฮูถ้ามีความเข้าใจที่เที่ยงตรงแล้วก็มีสติปัญญาที่แหลมคมแสดงว่าคนจะเข้าสู่วิชาปรัชญาเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสาต้องมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดนะแล้วก็มีความเข้าใจและวามารอซัลกีตาบาวซุนนะและยึดไว้ด้วยกุรอานและหะดีษยึดมั่นไว้ด้วยกุรอานและหะดีษไม่ได้ทิ้งไปเลยนะครับในระหว่างที่เขาพาทุกคนเข้าสู่กระบวนวิชาแต่เขาก็บอกว่าการจะเรียนมันจะไม่เป็นไรถ้าคนเรียนมีความเฉลียวฉลาดและยึดมั่นไว้ด้วยกุรอานหะดีษมุมกลับถ้าเกิดว่าคนเป็นคนที่ไม่มีความเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้อง IQ เป็นร้อยนะครับไม่ใช่แต่หมายถึงว่ามีความพอตัวไม่ใช่ว่าพูดอะไรไปก็โอ๊ยอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งเป็นคำบ่นส่วนใหญ่ของคนที่เรียนปรัชญาจะเป็นแบบนี้พูดอะไรก็ไม่รู้ทำให้เรื่องมันยุ่งยากนู่นนี่นั่นถ้าบ่นแบบนี้ไม่ต้องไปเรียนออกเลยไม่ต้องไปเรียนง่ายแล้วก็ยึดมั่นไว้ด้วยกีตาบุลลอและซุนนะ
แสดงว่าใครไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ยึดมั่นไม่ได้เอาตรงนี้เป็นสาระพร้อมที่จะพาโดนจูงไปโดยใครก็ได้ไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนแสดงว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยถ้ามันไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเขาไม่ปักธงเอาไว้ถูกไหมฮะถ้ามันไม่ได้มีความเสี่ยงเขาไม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคุณเรียนได้นะแต่ว่าคุณต้องมีจุดใช่ไหมมันก็จะมีเสียงมาเลยว่าอ้าวแล้วมันมีความเสี่ยงแล้วไปเรียนทำไมเราผมถามว่าเราในระดับมหาวิทยาลัยมันมีวิชาศาสนาเปรียบเทียบไหมฮะแล้วไปเรียนทำไมครับศาสนาเปรียบเทียบคือเรียนของอัลเลาะห์รอซูลไม่พอครับต้องไปเรียนศาสนาเปรียบเทียบอ๋อมันมีประโยชน์มันก็จะได้รู้เขารู้เราก้อนนี่แหละครับเรียนรู้เขารู้เรานี่ไงเข้าใจยังฮะออกกำลังกายได้รู้ระบบความคิดระบบปรัชญาต่างๆแล้วก็เขาไม่ได้ให้กับคนตาสีตาสาโอ้ผัดเข้าผัดอยู่แล้วก็มาเรียนปรัชญาเขาไม่ได้ชวนมาแบบนั้นมันอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมแล้วคนอยู่ปี3ปี4ถึงจะเลือกแบบนี้หรือว่าเริ่มต้นเอาปี1ปี2มีฟันสฟ้าเบื้องต้นมีระบบปรัชญาเบื้องต้นมาให้เรียนก็เป็นการเรียนระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมันเป็นฟัดดัวอินเหรอครับมันไม่ใช่ก็ถึงบอกแล้วว่าไม่ใครชีวิตไม่เกี่ยวข้องกับปรัชญาก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไม่ต้องไปยุ่งแต่ไม่ไปยุ่งแล้วอย่าไปดึงคนอื่นว่าเฮ้ยมึงก็ห้ามเรียนถ้ากูไม่ได้เรียนมึงก็ห้ามเรียนด้วยอ่ะแล้วมันเรื่องอะไรของมึงล่ะใช่ไหมฮะบางคนเห็นว่าเฮ้ยการเรียนศาสนาเปรียบเทียบโหมันเรียนคนนั้นคนนี้อย่างงู้นอย่างนี้โหเดี๋ยวมันจะหลงในอย่างงู้นอย่างนี้ก็ใช้เงื่อนไขคุณสมบัติเดียวกันนี่แหละคือคนเรียนจะเรียนศาสนาอื่นเข้ามาเปรียบเทียบคุณก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดถูกไหมฮะคุณก็ต้องยึดมั่นไว้ด้วยกุรอานและซุนนะห์ถูกไหมฮะเพื่อที่จะยึดมั่นในอะกีดะห์อิสลามถูกไหมฮะมันก็ต้องเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขครบคุณก็เรียนไปสิเรียนไปเพราะมันก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยจะไปด่าเขาโอ้ไอ้พวกนั้นเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยหรือฟังต่อมาอีกทีมันก็ไม่ใช่นักวิชาวิสัยของนักวิชาการอยู่แล้วนะครับวะอาคอดะอะกออิดะฮุอานิลอุลามาอิรอซิคีนและคนที่จะเรียนนะนอกจากมีความเฉลียวฉลาดยึดมั่นกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์รับเอาอากีดะห์ที่ถูกต้องมาจากบรรดาอุลามะที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแสดงว่าคนจะเข้ามาในนี้เนี่ยมันต้องมีอากีดะห์รองอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเดินมาตัวเปล่าไม่ใช่มีอากีดะห์อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าผมจะคำข้ามนิดนึงนะเวลามันก็น้อยเขาบอกว่าฟามาวาจาดะฮูมินตะอาลีมิฮามูวาฟิกัลลิดดีนกอบีละฮูอันไหนที่มันเข้ากันได้กับคำสอนของศาสนาก็รับได้รับได้ทำไมจะรับไม่ได้อะก็เนื้อหามันเป็นข้อเท็จจริงใช่ไหมฮะว่ามาวาจาดะฮูมูนาฟิยัลละฮูนะบะดะฮูส่วนอะไรที่มันค้านกับหลักการศาสนาก็ต้องไม่รับต้องไม่รับไม่ใช่แขวนเอาไว้เฉยต้องไม่รับแล้วมันเนื้อออกไหมฮะคือทุกอย่างเนี่ยเขาปักเอาไว้ทั้งหมดว่าจะเรียนคุณต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอันไหนรับได้อันไหนรับไม่ได้นั่นคือเหตุผลไม่ใช่เหรอครับพอเวลาคนเรียนในส่งลูกส่งหลานหรือตัวพวกเราเองไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และแขนงของมันเคมีฟิสิกส์ชีวะต่างๆนานาท่านคิดว่าในนั้นคืออะกีดะห์อิสลามตรงกับอะกีดะห์อิสลามเหรอครับท่านว่ามันตรงเหรอครับเปิดไปก็มาแล้วมนุษย์วิวัฒนาการมาจากอะไรท่านรับไหมฮะถ้าเราไม่รับก็แสดงว่าอ๋อเรากำลังเรียนบางอย่างที่มีสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ตรงกับหลักการและเราก็ไม่ยอมรับมันได้ไม่ใช่ว่าเรียนอะไรก็ต้องโอซามานวะตออาจารย์ฉันเชื่อหมดเลยบางทีเอ้ยพูดอะไรมาฉันเชื่อหมดเลยจะเอากันอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่เรามีหลักการของเราอยู่แล้ว
มนุษย์อัลเลาะห์บอกว่าสร้างอย่างนี้อย่างนี้อะแล้วสัตว์อ่ะสัตว์มันก็อาจจะวิวัฒนาการได้อัลเลาะห์วะอะลัมคือพอเวลาปฏิเสธวิวัฒนาการอุลามะเขาก็ปฏิเสธว่ามนุษย์เนี่ยมันมีหลักฐานของมันชัดเจนว่าอัลเลาะห์สร้างมาอย่างนี้มันมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้พัฒนามาจากอะไรส่วนสัตว์มันอาจจะมีวิวัฒนาการอัลเลาะห์วะอะลัมก็ไม่ได้ผิดก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยคืออันไหนที่ผิดแน่ๆก็ไม่ยอมรับอันไหนที่พอจะไปกันได้ก็อาจจะแขวนไว้หรือใครจะไม่รับก็เป็นเสรีของเขาเสรีภาพของเขาเฮ้ยศาสตร์ไม่มีการวิวัฒนาการใดทั้งสิ้นก็แล้วแต่ไม่ได้ว่าอะไรกันกะมาอันนะฮูลาบะซะบิตัดวีนวะนัชริมายุฮตาชอิลัยฮิมินฮาซาบัยนะตุลลาบิลอุลูมิดดีนียะลิยะกิฟูอะลาอารออิลฟะลาซิฟะติลอักดะมีนผมแปลเร็วๆเลยนะครับและไม่เป็นไรก็คืออนุญาตที่จะมีการบันทึกหรือเผยแพร่สิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้หรือจำเป็นจะต้องรู้ในหมู่นักศึกษาวิชาการศาสนาวิชาการศาสนาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงความเห็นของบรรดานักปรัชญาสมัยก่อนไม่มีปัญหาที่จะบันทึกเขียนตำรับตำราหรือแม้กระทั่งเผยแพร่ให้เป็นที่ร่ำเรียนกันนะไม่มีปัญหาก็ย้อนกลับไปว่าแล้วใครจะมาเรียนก็คุณสมบัติเขาแจ้งไว้แล้วไงก็ชัดแล้วใช่ไหมฟีมาฮุมบิซอดาดีมาอริฟะติฮิมินัลอะกออิดวะมายัรตุบิตุบิฮาวะฟีซาลิกะวะฟีซาลิกะชะฮซุลลิลกอรีฮะวะกุวะตุลอาริฎะและในการศึกษานี้มันจะเพิ่มถ้าใช้คำนี้เหมือนเพิ่มหยักสมองมันจะแข็งแกร่งขึ้นในการไล่ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาจิตนิยมคือมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้มันไม่ใช่แค่ยอมรับในสิ่งที่มีอยู่จริงก็คือต้องเป็นวัตถุสสารจับต้องได้แต่พอเวลาไปวิพากษ์ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเมตาฟิสิกส์ฟิสิกส์คือสิ่งที่เป็นกายภาพเมตาฟิสิกส์ก็คือสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังอีกนะเบื้องหลังสิ่งที่มันปรากฏอยู่ทั้งหลายมันมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วนักปรัชญาพยายามที่จะเข้าถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามีการอธิบายมีการมันก็จะต้องพยายามคิดตามพยายามที่จะเข้าใจตามนะยอมรับไม่ยอมรับอีกเรื่องนึงไม่ใช่ว่าพอเวลาทำความเข้าใจแล้วก็ยังไงก็ต้องยอมรับไม่ใช่คิดตามเพื่อให้เข้าใจว่าเขาคิดยังไงพอรู้ว่าเขาเข้าใจยังไงเราก็วิพากษ์ได้จะวิพากษ์ได้ไม่ต้องไม่สายเกินไปแต่ต้องเข้าใจซะก่อนไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาพอเป็นปรัชญาปุ๊บยังไงก็ผิด 100% ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือเขาแยกแยะแล้วนะเขาแยกแยะมาแล้วว่าทัสบีติลิลฮักกิลลาดียัชตัดุสนาฮูอะมามีอะไรอิบนุคัลดูนอิบนุคัลดูนพูดถึงเวลาน้อยผมจะข้ามไปพูดถึงความแตกต่างระหว่างกะลามนะซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับอิลมุลกะลามกับฟัลซะฟะหรือว่าปรัชญามันต่างกันยังไงผมจะอ่านผมมีอยู่2ท่อน2พารากราฟด้วยกันแต่ว่าถ้าไม่หมดก็จะอ่านพารากราฟเดียวเลือกที่สำคัญก่อนก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าวัลมุตะคัลลิมูนอินนามาดะอาฮุมอิลาซาลิกะกะลามอะห์ลิลอิลฮาดฟีมุอาราฎาติลอะกาอิดิสซะลาฟียะห์บิลบิดอะอ์นนะฎอรียะห์ขะบอกว่าบรรดามุตะคัลลิมีนก็คืออุลามะฮ์เตาฮีดเนี่ยจะต้องร่วมวงไพบูลแล้วก็ศึกษาแล้วก็วิพากษ์ในเรื่องของปรัชญาด้วยเนี่ยนะมีการนำเรียนต้องรู้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อเข้าสู่สนามทำไมต้องมาลงสนามและลงสนามเดียวกันที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าอินนามาดาอูมิลาซาลิกะกะลามูอะห์ลิลอิลฮาดเพราะว่ามันมีคนที่ไม่ยอมรับพระเจ้าแล้วก็พยายามโต้แย้งอากีดะซะลัฟพยายามโต้แย้งอากีดะซะลัฟมุตะกัลลิมีนปกป้องอากีดะซะลัฟไม่ใช่ประโยคที่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงแล้วมุตะกัลลิมีนก็เป็นชื่อเรียกกลุ่มนักวิชาการนักวิชาการฟิกเรียกฟุกะฮะนักวิชาการฮะดีษมุฮัดดิซีนนักวิชาการ
ลูกอนะฮวียีนลูกอวียีนนะนักวิชาการประวัติศาสตร์มุอัรริคีนนักวิชาการเตาฮีดมุตะกัลลิมีนแค่นั้นเลยไม่ครับโอ้โหมีคำว่ากะลามมีอาซอนมีซูลาซีของกะลามเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บยังไงก็ผิดไม่ใช่อ่ะเรื่องไม่ได้ยากอะไรอ่ะเขาบอกว่าที่บรรดามุตะกัลลิมีนต้องลงสนามนั้นก็เพราะว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องอากีดะห์ซุนนะห์เอาไว้ที่คนที่โต้แย้งเนี่ยใช้บิดอะห์นะซอรียะห์ใช้บิดอะห์ทางด้านความคิดเอาบิดอะห์ทางด้านความคิดมีระบบความคิดอย่างงู้นอย่างนี้เข้ามาวิพากษ์ในสิ่งที่เป็นอะกีดะห์ที่ถูกต้องฟะฮ์ตาจูอิลัรัดดิอะลัยฮิมมินจินซิมุอารอดาติฮิมจึงจำเป็นที่จะต้องมีการโต้แย้งด้วยกับอาวุธแบบเดียวกันเพื่อให้มันได้เวทเดียวกันน้ำหนักเดียวพิกัดเดียวกันนะไม่ใช่ว่าคนหนึ่งขึ้นไปจะต่อยมวยอีกคนหนึ่งเล่นกระบี่กระบองมาเลยมีกระบี่มามีกระบองมาแล้วไอ้คนขึ้นไปนักมวยแม็กคิกบ็อกซิ่งดาวอะไรไปสู้กับมันอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องเข้ามาในกติกาแบบเดียวกันใช่ไหมมันถึงมันจะสู้กันได้มีสนามอยู่สนามนึงอีกคนนึงเล่นรักบี้อีกคนนึงเตะฟุตบอลมีอยู่สองทีมอ่ะทีมนึงเล่นรักบี้อีกคนนึงอีกทีมนึงเล่นบอลจะเล่นกันยังไงว่าสิใช่ไหมมันก็ต้องหากติกาที่มันร่วมกันนะร่วมกันوستدعى ذلك الحجج النظرية ومحاذاة العقائد السلفية بها และมีคนเนี่ยเอาระบบความคิดตรงนี้เนี่ยมาเป็นคู่ขนานกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องเพื่อที่จะโต้แย้งเพื่อที่จะโจมตีว่ามันนซรูฟีมาซาอิลิตตะบีอียาตวัลอิลาฮียาตบิตตัศฮียะห์วะบิลบุตลานฟะไลซะมินมาวดูอิลกะลามวะลามินจินซิอันซาริลมุตะกัลลิมีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการวิพากษ์ในเรื่องของประเด็นทางธรรมชาติประเด็นทางธรรมชาติหรือพูดว่าอะไรดีเรื่องของพวกอะไรฮะเรื่องของดีเซมเรื่องของมาจูดาสอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กิจของมุตะกัลลิมีนโดยตรงไม่ใช่กิจของมุตะกัลลิมีนโดยตรงไลซามินเมาดูอิลมุลกะลามไม่ได้อยู่ในอิลมุลกะลามด้วยซ้ำไม่ได้อยู่แสดงว่าอิลมุลกะลามเนี่ยโดยอาซอนมันเนี่ยมันไม่ได้มีการวิพากษ์เรื่องพวกนี้นะไม่ได้มีเรื่องพวกไหนลองไปเปิดดูตำราอัลมาวากิฟฟีอิลมุลกะลามอัลมาวากิฟฟีอิลมุลกะลามของเชคอิมามอาดูดิดดีนอัลอีจีรอฮิมะฮุลลอฮ์หรือว่าอัลมากอซิดของซาอิดุดดีนอัจจาซานีภาคแรกๆเป็นการวิพากษ์ในเรื่องตอบีอายัดนะเรื่องตอบีอายัดเรื่องของธรรมชาติของสิ่งต่างๆเรื่องของจีเซมฮูกลมของมันนะฮูกลมของเจ้าฮาดฮูกลมของอารอดอะไรต่างๆนานาแบบนี้นะครับก็จะมีมาซาลาที่ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ولا من جنس أنظار المتكلمين فعلم ذلك لتميز به بين الفنين ให้รู้ตรงนี้จงรู้เรื่องนี้เพื่อที่จะ لتميز به بين الفنين เพื่อที่จะแยกระหว่าง2วิชาให้มันออกจากกันแยก2วิชาให้มันออกจากกันนะเพราะว่าจริงๆมันก็คือคนละวิชาวิธีการก็เป็นคนละอย่างเพียงแต่ว่ามาบาฮิสหรือว่าประเด็นที่เขาค้นคว้าถามว่าความจริงสูงสุดที่นักปรัชญาถวิลหาพยายามที่จะใฝ่หาถ้ามาถามเราว่าความจริงสูงสุดคืออะไรทุกอย่างย้อนกลับไปที่อะไรเราก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปที่พระเจ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีนักปรัชญาที่เชื่อในพระเจ้าแล้วก็มีนักปรัชญาที่ไม่เชื่อในพระเจ้าความจริงสูงสุดก็คืออยู่ต่อหน้านี่แหละสสารทุกสิ่งทุกอย่างที่จับต้องได้เราใช้ชีวิตแล้วเราก็ตายไปมันมีแค่นี้ก็มีนักปรัชญาที่คิดแบบนี้นั่นคือความจริงสูงสุดของเขาและความจริงสูงสุดของเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันเป็นความจริงสูงสุดมันก็กลายเป็นว่านี่คือสนามเดียวกันสนามของความจริงสูงสุดแล้วก็มีคนเข้ามาบาฮัสกัน
คุณว่าอย่างนี้ผมบอกอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ผมไม่เห็นด้วยมันก็มีการบาฮัสกันแล้วผมก็มักตัวอย่างยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกับเรื่องของสนามเนี่ยสนามตรงนี้มีสนามฟุตบอลพอเวลาเราไปประเทศอย่างออสเตรเลียก็ได้นะครับเพราะว่านิยมเล่นรักบี้สนามรักบี้กับสนามฟุตบอลที่ออสเตรเลียเนี่ยสนามเดียวกันสนามเดียวกันพอจะเล่นรักบี้ก็เอาเสามาปักนะเสาที่เขาเตะอะไรคล้ายๆฟิลโกในอเมริกันฟุตบอลนั่นแหละพอเวลาจะแข่งบอลก็เอาเสาออกแล้วก็เอาโกมาตั้งแข่งบอลละแล้วพอเวลาแข่งรักบี้ก็มีขีดเส้นเป็นหลาไว้แล้วฝั่งฟุตบอลก็ต้องลบเส้นพวกนั้นออกก็เป็นเส้นเป็นหัวกะโหลกเป็นเตะมุมนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปสนามไหนสนามเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดว่าคนมันออกมาจากป่าสมมติคนออกมาจากป่าแล้วก็มีคนพามานั่งในสนามนั้นวันหนึ่งก็เห็นคนเล่นรักบี้อีกวันหนึ่งก็เห็นคนเล่นฟุตบอลให้ดูแค่อย่างละเกมละ90นาที1ชั่วโมงอะไรก็ว่ากันไปแล้วถามว่าเฮ้ย2อย่างเนี่ยมันกีฬาชนิดเดียวกันไหมผมว่ามันก็ต้องมีคนงงอ่ะไอ้พวกเราเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วฟุตบอลคืออะไรแล้วเราก็เตะแข้งขาหักกันมาแล้วใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่ารักบี้มันคืออะไรคือมันชัดเจนมันแบ่งแต่เรากำลังพูดถึงคนออกมาจากป่าไม่รู้อะไรไม่มีทีวีดูไม่รู้อะไรเลยอ่ะแล้วมาเจอมีลูกอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาแย่งไอ้ลูกเดียวกันเนี่ยนะคน20 30คนน่ะวิ่งกูกันน่ะบอลไปตรงไหนกูก็วิ่งกูกันไปตรงนั้นมันก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนคือกีฬาชนิดไหนยังไงก็อาจจะสังเกตบ้างว่าลูกบอลมันไม่เหมือนกันอย่างนู้นอย่างนี้แต่งกายมันก็คล้ายๆกันมั้ยล่ะรักบี้กับฟุตบอลน่ะเกงขาสั้นใช่มั้ยใส่อะไรถุงเท้าใช่มั้ยไม่ใช่เหมือนอเมริกันฟุตบอลนี่มาเต็มยศใช่มั้ยคนละอย่างกันมันมีความกำลังจะบอกว่าอะไรมันมีความทับซ้อนบางอย่างที่ทำให้คนที่ไม่มีความรู้อ่ะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งอิบนุคอลดูนพูดเอาไว้นะครับพูดเอาไว้ว่ามันใกล้จะหมดเวลาใช่ไหมนิดหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าเร็วๆเลยนะว่าละมันนัลมุตะกัลลิมีนละมากานูยัสติลลูนฟีอักษรอะฮวาลิฮิมบิลกาอินาติวะฮวาลิฮาอะลาวูจูดิลบารีมุตะกัลลิมีนหรือฝั่งอิลมุลกะลามเนี่ยมุตะกัลลิมีนเนี่ยเขาจะใช้มาญูดาตเขาจะใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยศึกษาเพื่อที่จะขอบคุณครับเพื่อที่จะยืนยันว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนะเขาศึกษาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าพระเจ้ามีอยู่จริงวะฮุวะนะวัยสติลาลิมนั่นคือสไตล์ของการมองและศึกษาสิ่งนี้เพื่อที่จะโยงกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นตอรีกอของกุรอานนะครับย้ำนะครับเป็นวิธีการของกุรอานที่เราอ่านไปว่าแท้จริงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนเป็นอายาตเป็นสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่มีปัญญาแสดงว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยข้างรอบๆข้างเราเนี่ยแหละเราใช้นะแล้วเราก็เอาเป็นหลักในการชี้ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงว่าฟีอันฟุซีกุมอัฟลาตุบซิรุในตัวเราพวกเจ้าไม่ดูกันนั้นหรือในตัวเรานะมันมีความมหัศจรรย์อย่างไรมองเนี่ยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะยืนยันว่าพระเจ้ามีจริงนี่คือสไตล์ของมุตะกัลลิมีนวัลจิสมิตตบีอีอัลลซียันซุรุฟีฮิลไฟลาซูฟิตตบีอียาตส่วนนักปรัชญาเนี่ยที่เขามองสรรพสิ่งเนี่ยที่เขามองสรรพสิ่งเนี่ยนาซารอฮูฟีฮามุคอลิฟุลลินาซาริลมุตะกัลลิมเขามองสรรพสิ่งในมุมที่ต่างไปจากมุตะกัลลิมีนมองสรรพสิ่งเหมือนกันของที่มองอ่ะของอย่างเดียวกันมุตะกัลลิมีนมองด้วยมิติความคิดอย่างหนึ่งใช้มันเพื่อภารกิจมิชชั่นอย่างหนึ่งส่วนฟัลซาฟีเนี่ยหรือนักปรัชญาเนี่ยใช้ของเดียวกันแต่ว่ามองคนละมุมมองยังไงอ่ะเ
ขาบอกว่าวะฮุวะยันซุรุมินไฮซูวะฮุวะยันซุรุฟิลจิสมีมินไฮซูยะตะฮัรรักวะยัสกุนมองสรรพสิ่งในแง่ของรายละเอียดดีเทลของมันว่ามันขยับมันเคลื่อนย้ายมันอะไรอย่างไรวัลมุตะกัลลิมยันซุรุฟีฮิมินไฮซูยะดุลลุอะลัลฟาอิลในขณะที่มุตะกัลลิมมองเพื่อจะโยงไปหาผู้สร้างยกตัวอย่างผมตัวอย่างให้ฟังเราเมื่อกี้อัลลอฮ์บอกว่าในตัวเราเราไม่มองกันนั้นหรือเพื่อที่จะยอมรับว่าพระเจ้ามีอยู่จริงแค่ตัวเรามันก็เป็นดะลีลเป็นหลักฐานว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเพราะนั้นมุสลิมเนี่ยอาจจะอะไรศึกษาเรื่องกายวิภาคว่าสมองเลือดนะลำทรงลำไส้ทำงานยังไงศึกษาเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าพระเจ้ามีจริงและพระเจ้านั้นทรงมีความเดชานุภาพขนาดไหนในขณะที่อีกคนหนึ่งหมอก็เรียนกายวิภาคเหมือนกันก็เรียนลำไส้เหมือนกันเรียนว่าตกลงเลือดมันอะไรยังไงลำไส้อวัยวะตรงนู้นตรงนี้อยู่ไหนเพื่ออะไรเพื่อไปรักษาเพื่อไปรักษาของอย่างเดียวกันไหมเนี่ยตัวเราเนี่ยใช่ไหมมันถูกอ้างอิงในหลายมิติในหลายมิติเรามองศึกษาทุกอย่างเพื่ออ๋ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างที่ทรงยิ่งใหญ่มากโยงกลับไปหาอัลลอฮ์หมอเรียนเพื่อที่จะเอาไปรักษานักไสยศาสตร์เรียนเพื่อที่จะเสกของเข้าท้องมันเข้าใจปะเนี่ยคนละอย่างแต่ใช้ของอย่างเดียวกันพอเวลามันเป็นของอย่างเดียวกันน่ะพอเวลามันเป็นของอย่างเดียวกันน่ะมันทำให้คนที่ไม่มีความรู้อ่ะที่มองจากข้างนอกอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะเห็นมีคนเอาร่างกายคนเนี่ยเอามานอนเหมือนกันมันก็บอกว่ามุสลิมหมอแล้วก็คนทำไสยศาสตร์เนี่ยมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละมันก็พวกเดียวกันนั่นแหละมันเอาคนเนี่ยมาผ่ามาดูทั้งที่เป้าหมายมันคนละอย่างกันแล้วเราจะบอกว่าอ๋อมุสลิมก็ทำสิ่งเดียวกันกับที่ไอ้หมอไสยศาสตร์ทำนั่นแหละมันศึกษามันไปทำของแสกของจะเอาอย่างนั้นเหรอครับคือเราไม่ได้ผิวเผินแบบนั้นนะเราไม่ได้ผิวเผินขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเรียนเนี่ยอย่างเช่นบางคนบอกว่าโอ้ยไม่เกี่ยวกับปรัชญามันเป็นคนละวิชาก็นี่ไงเรียนมากูลัสวิชามากูลัสของอริสโตเติลวิชามากูลัสผมบอกว่าไม่ต้องไปยกมากูลัสหรอกครับยกแค่มันติกก็พอแล้วมันติกก็คืออะไรอ่ะวิชาตรรกะใช่ไหมฮะตรรกะเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะบางคนบอกว่าขออนุญาตนะนิดนึงบางคนบอกว่าบางคนองุ่นเปรี้ยวพอบอกว่าเฮ้ยคุณก็ใช้ตรรกะอ๋อตรรกะของผมเนี่ยไม่ได้พื้นเหมือนพวกปอนเนาะตรรกะเนี่ยของที่เราใช้เนี่ยเขาเรียนการหัวระดับสูงในระดับมหาลัยโอเคไม่ต้องเถียงกันละกันแต่บอกว่าไอ้คนที่พูดแบบนี้นะไม่เคยเรียนตรรกะที่เป็นตำราจริงๆที่เป็นตำราตูรอสและจะรู้ว่ามันละเอียดขนาดไหนแต่พักเอาไว้ก่อนแต่คนบอกว่าเฮ้ยคนก็เอาตรรกะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่มันล้ำกว่าโอเคคุณล้ำกว่าก็ได้เอาถ้วยไปเลยแต่ประเด็นก็คือว่ามันมาจากใครมันมาจากใครไปเปิดมาตันสุลลัมไปเปิดชะรอห์ของดามันฮูรีบอกเลยว่าคนที่ก่อตั้งหรือเป็นบิดาของวิชาตรรกะคืออริสโตเติลบางคนบอกทำไมไม่พูดมาตรงๆก็เขาเขียนอยู่เนี่ยไม่ได้มีใครมุมมิบอะไรเลยเขาเขียนอยู่ว่าวิชาตรรกะมาจากอริสโตเติลแต่คนที่มุมมิบคือคนที่บอกว่าเฮ้ยเราอะตรรกะชั้นสูงตรรกะเราอะมันชั้นสูงถามว่าชั้นสูงแล้วมันไม่ได้มาจากอริสโตเติลหรอครับยอมรับแฟกต์ไหมถ้ามันมาจากอริสโตเติลแล้วมันทำให้อชัยร้อกลายเป็นพวกปรัชญาแล้วคนที่บอกว่าของฉันระดับสูงมันไม่ได้เอามาจากอริสโตเติลแล้วมันไม่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นพวกปรัชญาหรอครับแฟร์ไหมผมว่ามันก็แฟร์ดีอ่ะใช่ไหม
มีหนังสือเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเนี่ยไปโหลดมาก็ได้เขาบอกว่าพวกโซฟิสไม่ได้สร้างหรือวางรากฐานศาสตร์เกี่ยวกับตรรกะวิทยาเกิดขึ้นโซฟิสเพียงแต่กระตุ้นให้กับคนทั้งหลายโซฟิสก็คือนักปรัชญากลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะครับโซฟิสนั้นเพียงแต่กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องนี้เรื่องของการอ้างเหตุผลอะไรต่างๆนานาแต่สำหรับผู้ที่วางรากฐานศาสตร์เกี่ยวกับการอ้างเหตุผลและการได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาตรรกวิทยาก็คืออริสโตเติลเนี่ยหนังสือของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งคนเขียนก็เป็นอาจารย์ของผมนี่แหละนะครับคนเขียนเป็นอาจารย์คนเขียนเป็นอาจารย์ของผมเนี่ยแหละครับอาจารย์เชิญศรีนะครับอิสรางกูลนายวิทยาขออนุญาตเอ่ยนามท่านเป็นครูที่สอนปรัชญาผมเนี่ยแหละครับเขาก็บอกชัดเจนว่ามาจากอริสโตเติลคำถามคือแล้วท่านยอมรับว่าเป็นมาจากอริสโตเติลไหมทำไมไม่พูดตรงๆทำไมไปบอกว่าของเราเป็นตรรกะชั้นสูงชั้นสูงคุณสร้างตึกสูงแค่ไหนแล้วมันไม่ได้ปักเสาลงในดินเหรอครับและดินที่ปักลงไม่ใช่ดินเดียวกันเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาไปดูมากูรัสล่ะมากูรัสเราจะจบตรงนี้นะฮะพอเวลาไปดูวิชามากูรัสเนี่ยเขาก็บอกว่ามากูรัสก็มาจากอริสโตเติลนั่นแหละมาจากอริสโตเติลไปดูไม่ได้มีความมุบมิบอะไรเลยและเป็นสาขาของปรัชญาเหมือนกับที่มันติกที่คุณบอกว่าของเราชั้นสูงเนี่ยมันติกเป็นสาขาของปรัชญาเหมือนกันแล้วมากูรัสก็เป็นสาขาของปรัชญาแต่ถามว่ามุมมองของมากูรัสเนี่ยมันพูดถึงอะไรรู้ไหมมันเป็นการจัดล็อกจัดเขาเรียกอะไรตัสนีฟมาจูดัสจัดประเภทของสิ่งที่มีอยู่มาจูดัสมูตะแกลลิมีนฟาลาซิฟาเนี่ยนักปรัชญาเนี่ยของออริจินอลเดิมของอริสโตเติลเนี่ยมีอยู่10ข้อมีอยู่10ประเภทวิชานี้ในชื่อภาษาอังกฤษคือ categories ซึ่ง categories แปลว่าประเภทใช่ไหมมีอยู่10ประเภทด้วยกันมาจูดัสที่จัดโดยอริสโตเติลส่วนมูตะแกลลิมีนนะมูตะแกลลิมีนบอกว่ามากูรัสอินดัลมูตะแกลลิมีนมีอยู่3ไม่ใช่มีอยู่10นะมีอยู่3แล้วเหมือนกันไม่เหมือนหรอกครับแล้วถามว่าแคตตากอรีของคนที่โอเคมูตะแกลลิมีนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับอริสโตเติลก็มาอธิบายในมุมของตัวเองว่าตนเองเชื่อใน3อย่างแล้วคนอื่นนะฟิสิกส์แหละนักฟิสิกส์บอกว่าในเอกภพนี้มีแค่สสารและพลังงานไม่มีอย่างอื่นมีแค่สสารกับพลังงานนั่นกำลังบอกว่ามากูรัสสำหรับนักฟิสิกส์มีอยู่2ชนิดแคตตากอรีของเขาสำหรับมาจูดัสมีอยู่2กำลังบอกว่าแล้วฟิสิกส์วิทยาศาสตร์คลาสสิกอื่นๆนะสมัยเก่าที่เราเรียนกันมาเมาจูดาสสิ่งที่มีอยู่จริงมันมีอะไรอ๋อมันมีของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยคลาสสิกเรียนกันมาอาจจะไม่ได้อัปเดตนะแต่หมายถึงว่าในสมัยนั้นก็เรียนอย่างนั้นของแข็งของเหลวและก๊าซแคตตากอรีของเมาจูดาสก็เลยมีอยู่3แคตตากอรีกำลังจะบอกว่ามันแล้วแต่ว่าใครจะจัดยังไงผมถามว่าคนที่ไม่ยอมรับปรัชญาจัดสรรพสิ่งทั้งหลายมีกี่ชนิดล่ะบางคนบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่จัดไม่จัดก็ไม่ต้องมายุ่งก็แค่นั้นเองไม่จัดก็ไม่ต้องยุ่งก็คือผมไม่มีชนิดไม่มีของแข็งของเหลวไม่มีสารไม่มีพลังงานไม่มีเจ้าหัดไม่มีอารอดไม่มีอะไรก็แล้วแต่คนจะอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นแต่มันจะแปลกว่าถ้าจัดประเภทปุ๊บอย่างนักฟิสิกส์บอกมีแค่สารกับพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยนักฟิสิกส์ก็เป็นนักพวกปรัชญาเอเธนเหมือนกันเอาเล่นแบบนี้ไหมฮะเพราะว่าจัดแคตตากอรีหรือจัดมากูรัสก็คือเรื่องของงานจัดประเภทแค่นั้นเองถ้าลงว่าจัด
ก็คือนักปรัชญาแล้วเอาอย่างนั้นไหมถ้าบอกว่าจัดได้แต่ว่าตาจัดอย่าไปเหมือนเอามุตะกัลลิมีนก็ไม่เหมือนแล้วแล้วจะเอายังไงและเมาจูดัสมากูลัสศึกษาเมาจูดัสสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายศึกษาซิว่ามันมีสภาพเป็นยังไงและท่อนที่เอาไปใช้ในอากีดะคืออะไรท่อนที่เอาไปใช้ในอากีดะก็คือว่าสิ่งที่มีอยู่ในมัคลูกพวกนี้ในเมื่อมันเป็นมัคลูกคอลิกจะต้องต่างไปและไม่เป็นแบบนี้นั่นแหละคำถามคือแล้วมันผิดเหรอการที่คนศึกษาว่าอ๋อไอ้เก้าอี้เนี่ยมันผ่าไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆผ่าไปเรื่อยๆซ้อนมันจะไปเจอโมเลกุลมันจะไปเจอนิวเคลียสอ๋อมันเป็นส่วนประกอบจากตรงนั้นโมเลกุลยึดโยงกันนู่นนี่นั่นซึ่งอัลลอฮ์ก็จะไม่เป็นแบบนี้มีใครปฏิเสธไหมมีใครบอกว่าอัลลอฮ์ก็อาจจะเป็นแบบนั้นละมึงไงอย่าไปยุ่งเลยเอาแล้วไรซากามิสลีอีชัยฮุนมันจะมีประโยชน์อะไรฮะใช่ไหมฮะมันจะแปลกว่าคุณศึกษาสิ่งที่อยู่ต่อหน้าไม่ได้ไม่ต้องแบ่งมากูละตามมุตะกัลลิมีหรือฟาลาซิฟะแค่ว่าศึกษาเมาจูดัสแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ต่อหน้าคุณทั้งหลายเนี่ยทำไมมันจะพูดไม่ได้อะมันน่างงไหมฮะนี่แหละครับคือปัญหาของคนไม่รู้แล้วพอเวลามันทับซ้อนจริงๆเนี่ยผมก็ปัญหาของผมเดิมก็คือว่าเตรียมมาเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่อ่านไม่หมดแล้วมันก็ต้องมี EP มันก็ต้องมีอะไรซึ่งเราเข้าไม่สะดวกจะมี EP ซะด้วยนะครับแต่ว่าเรามาอธิบายเราเน้นเราบอกเสมอนะครับว่าเราอธิบายไม่อยากจะถกเถียงอธิบายเพื่อให้เข้าใจแล้วคิดตามแล้วมันก็เก็ทได้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเข้าใจได้ไม่ต้องลงพาตัวเองลงไปเรียนแต่ว่าแค่ว่าอ๋อมันอย่างนี้มันประมาณนี้และคนที่บอกเอาไว้เนี่ยนะไปดูในตารีคมุกัดดิมัยบินคอลดูนนะบอกไว้หมดแล้วว่ามันเป็นในเมื่อมันเป็นสนามเดียวกันแล้วเมื่อคนลงมาคุกคีตีมงในสนามเดียวกันคนก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นวิชาเดียวกันแต่อิบนุคอลดูนบอกเอาไว้ชัดเจนแล้วว่าคนละวิชาบอกไว้เลยว่าคนละวิชาแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยแต่มันก็สืบมาจากรากเดียวกันก็มันก็สืบมาหมดล่ะครับถ้าอย่างนั้นไม่งั้นมันติ๊กที่บอกว่าไอ้ของเราระดับสูงอย่างนู้นอย่างนี้ก็สืบมาไหมล่ะก็สืบถ้าสืบก็เป็นนักปรัชญาไหมเป็นพวกขึ้นเขาเป็นอะไรต่ออะไรไหมก็ต้องเอาให้มันแฟร์เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นแล้วมันก็จะเละเทะแล้วก็ไม่รู้จะลากมาทำไมเยอะแยะมากมายซึ่งเราไปดูในดีเทลรายละเอียดในจัดไม่เหมือนกันนะเขาบอกว่าไอ้มุนกะลามเนี่ยอากีดะห์ชัยรอฮ์เนี่ยเอามาจากปรัชญาซึ่งเราไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าไทม์ไลน์ไอ้มุนกะลามเนี่ยมันมีอยู่แล้วปรัชญาเนี่ยมันมาทีหลังนะอันนั้นน่ะ1แล้วนะแล้วก็2ก็คือว่าแบ่งไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าปรัชญาเนี่ยมันเพิ่งจะมีอิทธิพลต่ออากีดะห์ชัยรอฮ์หลังยุคของกอซาลีอัรอซีหลังจากยุคนั้นแสดงว่าอาชัยรอยุคแรกๆก็มีความเป็นอาชัยรอนั่นแหละไม่งั้นไม่เรียกว่าอาชัยรอมีความเป็นอาชัยรอแต่ก็ไม่ยุ่งกับปรัชญาซึ่งอิบนุคอลดูนก็พูดเอาไว้เหมือนกันผมให้เบาะแสก็แล้วกันแต่ผมอ่านได้ไม่หมดนะต้องให้ผม 2-3 ชั่วโมงหรือ 4-5 ชั่วโมงต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ถึงจะพูดได้หมดนะครับสรุปก็คือว่าเรามาอธิบายเข้าใจเรียนรู้ว่าอ๋อปรัชญามันมีแบบนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำนองนี้และมันมีสาขาวิชาแตกแยกออกไปและก็การที่มันถูกนำมาบรรจุเป็นวิชาเรียนด้วยเนี่ยมันจึงทำให้หลายๆคนและยิ่งศัพท์บางทีบางศัพท์ใช้ศัพท์เดียวกันแต่คนละตารีฟนะบอกเลยคนละตารีฟแต่พอเวลาศัพท์ออกมันออกเป็นคำเดียวกันก็บอกว่าเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องที่เอามาจากกันเป็นเรื่องที่สืบสันดานมาจากกันซึ่งมันไม่ใช่เลยนะครับคนละเรื่องคนละราวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงอยากจะอ่านเยอะมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าคงจะต้องพอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับน้องๆนักศึกษาไม่ว่าจะกำลังจะไปเรียนหรือว่า
เรียนอยู่แล้วที่นู่นเนี่ยมีเวลาศึกษาไปเลยครับให้มันเต็มๆเลยมีอะไรสงสัยถามเช็คเลยไม่ต้องกลับมาแล้วก็มาเหมือนกับว่าคนเขาก็ถามไงว่าแล้วตอนอยู่ที่นู่นไม่ถามเขาหรือไงหรือว่าไม่ได้เข้าเรียนหรืออะไรยังไงมันก็มีคำถามแบบนี้ขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปคือเครื่องมือทุกอย่างมันมีพร้อมอยู่แล้วตำรามีคนสอนมีคนเข้าใจมีแล้วคนที่เคยไม่เข้าใจและมาเข้าใจแล้วอย่างที่นั่งอยู่ต่อหน้าทุกคนเนี่ยแหละครับก็เป็นดะลีลแล้วก็เป็นหลักฐานแล้วเคยไม่เข้าใจแล้วก็มาเข้าใจมันก็มีแล้วและพยายามอธิบายอยู่ไม่ได้ชวนทะเลาะพยายามอธิบายเพื่อให้สังคมเข้าใจเพื่อให้มันแยกโซนกันให้มันชัดเจนนะก็ขอดูอาจารย์ลอสุภาโนวตาลานะครับให้เรามีความเข้าใจในศาสนาของพระองค์นะครับแล้วก็ประเด็นอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขอให้มันมีความกระจ่างนะครับไม่ใช่ด้วยผลงานของใครของผมหรือของใครคนใดคนหนึ่งเป็นเตาฟีกจากลอสุภาโนวตาลานะขอดูอาจากพระองค์นะครับให้พระองค์ทรงรับการงานของเราท่านทั้งหลายนะครับการบรรยายครั้งนี้ผมก็ขอใช้เวลาเท่านี้ครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته